ความจำต่ำอ่ะโอเคกลับมาเข้าเรื่องกันต่อครับทีนี้ก่อนที่เราจะคือเราสามารถทำได้2เรื่องอย่างแรกคือว่าวันนี้เราสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าคุณใช้เกลียวเชฟลีแล้วคุณจะบัดซบนะครับแต่ทีนี้เรามีเรื่องอื่นน่าสนใจกว่าเราเอาอันอื่นมาก่อนนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างแรกของการอะไรฮะพิจารณาปัญหาแล้วก็ออกแบบอัลกอริทึมแล้วก็ยังไงครับวิเคราะห์มันออกมานะครับนี่คือจะเป็นสเต็ปที่เราทำทุกครั้งก็คือว่ามีปัญหาโอเคไหมฮะเอาปัญหามาเอามาอ่านโอเคเสร็จแล้วฟอร์มูลเลตออกมาให้เป็นเรื่องเป็นราวพอเป็นเรื่องเป็นราวเสร็จปุ๊บก็แก้โอเคไหมฮะแก้เสร็จก็วิเคราะห์โอเคไหมครับทีนี้ไอ้แก้เนี่ยตัวยากโอเคไหมฮะวิเคราะห์นี่ก็ยากแต่ว่าถ้าเกิดคุณนึกอัลกอริทึมไม่ออกคุณก็ไม่รู้จะไปวิเคราะห์ดองอะไรเห็นไหมฮะคุณสามารถจะวิเคราะห์อากาศก็ได้แต่ว่ามันก็เตะฝุ่นไปวิจัยฝุ่นเวลาตกงานนะฮะก็ทำได้แต่ว่าปกติเนี่ยมันจะค่อนข้างทำยากเพราะว่าถ้าคุณไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรทีนี้แล้วคุณจะมีอะไรขึ้นมาได้ยังไงโอเคไหมฮะจริงๆแล้วนี่เนี่ยนะฮะเหมือนคุณเรียนเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยจริงแล้วมันก็จะมีเทคนิคอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานในการที่จะช่วยให้คุณใช้วิเคราะห์ปัญหาพวกนี้โอเคไหมฮะทีนี้วิชานี้สิ่งที่เราจะสอนก็คือว่าสอนพวกคุณก็คือว่าเราจะพยายามทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยกับเทคนิคพื้นฐานเหล่านี้โอเคไหมฮะคุ้นเคยถึงขั้นที่ว่าสามารถที่จะหยิบเอาไปหยิบใช้ได้ว่าโอเคมีปัญหาแบบนี้นะเอ๊ท่าทางมันหน้าตาทำนองนี้นะเอาเทคนิคนี้มาใช้แล้วกันดูซิได้ไหมโอเคไหมฮะแต่สุดท้ายนี่มันก็ต้องขึ้นกับการลองผิดลองถูกระดับหนึ่งเหมือนกันก็คือว่านึกว่าวิธีนี้ใช้ได้คิดไปคิดมาเอ้ยไม่ได้เว้ยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งของวิชานี้จะสอนคุณก็คือว่าทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเราก็ไม่รู้จะสอนได้แบบเราก็สอนจากการบ้านในข้อสอบเนี่ยครับมี2อย่างนะครับทีนี้ไอ้แคตตาล็อกของเทคนิคพื้นฐานเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้คุณดูนะครับแต่วิธีการไล่ให้ผมให้คุณดูเนี่ยเราจะเริ่มจากการแนะนำปัญหาให้คุณรู้จักก่อนโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะมีปัญหาทั้งหมด5อันนะครับ5อันซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็คล้ายคลึงกับ stable matching นี้ด้วยนะครับก็จากตรงนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆให้คุณดูว่าปัญหาเป็นแบบนี้5เนี่ยมันมีความคล้ายๆกันอยู่โอเคมั้ยฮะผมจะไล่ตั้งแต่ปัญหาที่ค่อนข้างง่ายไปเรื่อยๆจนถึงปัญหาที่ยากมากแล้วก็ปัญหาที่ยากถึงขนาดที่ว่าเรายังไม่มีใครทราบว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ที่มีประสิทธิภาพได้หรือเปล่ายากจนขนาดที่คนเชื่อว่าจริงแล้วไม่มีวิธีการแก้ที่มันมีประสิทธิภาพโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวเราจะให้คุณเห็นตั้งแต่ของง่ายจนถึงของยากนรกสุดขั้วเลยนะครับซึ่งเราก็จะเรียนกันอยู่ดีนะครับถ้าคุณแก้ได้ก็บอกผมด้วยแล้วกันนะครับพวกนี้นะครับเราจะได้โด่งดังกันระดับโลกหรือไม่ก็กลายเป็นตัวขำกลิ้งระดับโลกนะครับถ้าจะเป็นข้อหลังครับโอเคนะฮะปัญหาแรกนะครับปัญหาแรกเราก็จะเริ่มภาพที่ผมให้คุณดูก็คือว่าผมก็จะเกริ่นก่อนถึงปัญหารูปปัญหาทั่วไปเสร็จแล้วเราจะฟอร์มูลเลตออกมาให้อยู่ในรูปที่เรามาจัดการได้เสร็จแล้วเรายังไม่จัดการครับเราก็จะเกริ่นเกิดว่าทำยังไงเสร็จเราก็จะไปปัญหาถัดไปนะครับอ่ะปัญหาแรกเป็นแบบนี้ครับให้นึกถึงอย่างนี้ครับสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของห้องคาราโอเกะแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะเป็นเนี่ยใบหน้าเริงเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของห้องคาราโอเกะทีนี้ก็มีคนอยากมาใช้ห้องคาราโอเกะคุณเยอะแยะหมดเลยสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะที่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในย่านเกษตรมีห้องเดียวเห็นไหมฮะไอห้องนึงของคุณเนี่ยคิดราคาคงที่เหมือนกันร้องกี่ชั่วโมงก็ได้เห็นไหมฮะคิด5บาทเห็นไหมฮะถูกจัด500ละคิด500เห็นไหมฮะทีนี้เพราะนั้นถ้ามีคนมาอยากใช้เนี่ยถ้าเขาใช้นานๆคุณก็ไม่ค่อยอยากใช้ใช่ไหมคุณอยากจะให้คนใช้เยอะสุดเพราะว่าใช้กี่ชั่วโมงก็ได้คุณคิด500หมดโอเคไหมฮะทีนี้ก็มีคนมาขอจองแต่เนื่องจากคุณไม่อยากจะเสียเงินไปมากมายคุณให้จองๆๆไปก่อนเสร็จแล้วก่อนจะถึงวันนึงคุณจะโทรบอกว่าใครได้จองบ้างใครได้ห้องบ้างโอเคไหมฮะเวลาเขามาจองเขาต้องบอกไงครับผมตื่นเช้ามาอยากร้องเพลงเลยจองห้องตั้งแต่8โมงครึ่งถึง9โมงครึ่งแล้วกันแล้วค่อยมาเรียนโอเคไหมฮะร้องเพลงก่อนแล้วค่อยมาเรียนจานจิตทัศน์ชีวิตจะได้มีความสุขโอเคครับอีกคนนึงเรียนจากจิตทัศน์ก่อนแล้วค่อยไปร้องเพลงครับก็จองห้องไว้10ครึ่งถึง11โมงเห็นไหมครับก็มีคนรู้คนนี้มาจองไปหมดเลย30คนเป้าหมายคุณคืออะไรครับเอาใบจองมาดูใช่ไหมครับโอเคเว้ยจองแบบนี้โอเคแล้วก็ดูว่า
จะให้ใครได้ห้องบ้างโอเคไหมฮะนี่คือปัญหาโอเคไหมฮะอ่ะเราจะค่อยๆฟอร์มูเลตออกมาให้อยู่ในรูปที่ชัดเจนมากขึ้นครับทำไงครับวิธีการที่ฟอร์มูเลตออกมาได้คือต้องนึกก่อนว่าโอเคปัญหามันมีอะไรอยู่ในปัญหาเราบ้างโอเคไหมฮะอะไรจะเป็นข้อมูลป้อนเข้าบ้างอะไรจะเป็นเงื่อนไขบ้างโอเคไหมฮะทีนี้มันมีอะไรอยู่เนี่ยคือพูดถึงปัญหานี้มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างใบจองโอเคไหมฮะถ้าคุณคิดว่าใบจองเกี่ยวข้องเนี่ยคุณก็ไปเรียน OOP ได้เลยคือแบบโอ้นี่มันคือวัตถุดีว่ะโอเคปัญหามีออบเจกต์อะไรบ้างอ๋อออบเจกต์แบบนี้อ๋อสร้างคลาสขึ้นมาก็ได้แต่ว่าเอาเฉพาะที่มันแก่นๆจริงๆโอเคมีใบจองได้ในใบจองมีอะไรครับเดี๋ยวทำดาต้าเบสใช่ไหมฮะโอเคในใบจองก็มีเวลาใบจองโอเคคนจอง1คนก็มีใบมา1อันแล้วกันจริงๆผมอยากให้ใบเดียวมีจองทุกอันเลยแล้วกันโอเคมีการจอง1อันแล้วกันไม่ใช่ใบจองแล้วการจองเริ่มเป็นแอบสแตรกมากขึ้นนะครับการจอง1อันมีอะไรครับต้องระบุอะไรบ้างมีเวลาใช่มั้ยครับเวลาอะไรบ้างก็คือต้องมีเวลาเริ่มกับเวลาออกเวลาเข้าเวลาออกเวลาเริ่มเวลาเลิกเรียกไงก็ได้โอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็มองอย่างนี้ครับเราก็เพราะฉะนั้นการจอง1อันก็จะมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสุดท้ายครับเวลาเริ่มกับเวลาเลิกเพราะนั้นผมจะมองแบบนี้แล้วกันผมมีเส้นจำนวนอยู่1อันนะครับเป็นเวลาของวันหนึ่งนะครับเริ่มตั้งแต่ 0.00 นไปถึง 23.59.599999 ไปเรื่อยๆนะครับจนหมดวันเห็นไหมฮะจอง1อันเป็นยังไงครับคุณมาจอง1อันคุณก็ได้ไงครับบอกว่าโอเคผมจะมาร้องแต่ตี2เลยจนถึงตี4เลยบ้าจัดนะครับผับเลิกมาร้องเพลงต่อโอเคครับตีสองเดี๋ยวนี้เขาเลิกกี่โมงไม่รู้นะครับถ้าถามเมื่อก่อนนะรู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วอ้าวเข้าวิดีโอไม่เป็นไร เดี๋ยวเข้าไปตัดแล้วกัน ผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นมาเป็นความสนุกสนานนะครับโอเคมีคนหนึ่งมาเริ่มตั้งแต่อะไรนะครับ8 โมงถึง 9 โมงมีมาเรื่อยๆอีกคนเป็นแบบนี้อีกคนเป็นแบบโอ้ถ้าเป็นแบบนี้สบายใช่ไหมครับคุณก็ให้มันทุกคนเลยใช่ไหมครับทีนี้แบบไหนที่ไม่สบายครับมันเกี่ยวกันใช่ไหมครับมันทับกันใช่ไหมครับเช่นคู่นี้คนนี้มันถ่ายมาเนี่ยมันร้องกันระดับวันหันแหลกเอ็กซีพีเองเห็นไหมฮะอาจจะมีกลุ่มหนึ่งนะแบบนี้อะไรก็ไม่รู้คุณก็มีแผงนี้เต็มไปหมดเลยสังเกตว่านี่คืออะไรครับอันนี้คือข้อมูลป้อนเข้าของคุณคืออินพุตของคุณนะฮะก็คือว่าเรามีอะไรครับสมมุติว่าเรามี n แถบใช่มั้ยฮะมี n อันมีจอง n ชุดใช่มั้ยฮะ n การจองมีจอง n อันหรือเปล่านี่มันคืออะไรนะวิสามายนามใช่มั้ยสรรพนามไม่ใช่อะไรล่ะใช้ไม่ถูกช่างมันครับโอเคเราก็จะมีเพราะฉะนั้นปัญหาเราเป็นแบบนี้ครับมีคู่ลำดับใช่มั้ยครับ s s1 t1 เวลาเริ่มเวลาจบเห็นมั้ยฮะS2 T2 ไปเรื่อยจนถึง SN TN นะฮะมีจองอยู่ N อันนะฮะมีคนมาจองอยู่ N คนนะครับแล้วก็นี่คือเวลาเริ่มเวลาจบเวลาเริ่มเวลาจบโอเคมั้ยฮะทีนี้เราต้องการอะไรนี่คืออินพุตละเราต้องการอะไรครับสังเกตว่าปัญหาที่เราพูดถึงในวิชานี้เนี่ยมันจะมีท่าคล้ายๆกันก็คือว่าคุณจะมีคำตอบที่เป็นไปได้โอเคไหมฮะกับคำตอบที่ไม่ได้ที่ดีที่สุดที่คุณต้องการบางปัญหาเอาแค่คำตอบที่ไม่ได้มาเดี๋ยวก็พอก็คือผ่านเงื่อนไขบางอย่างบางปัญหาต้องการได้คำตอบที่ผ่านเงื่อนไขแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่มันดีที่สุดโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะบอกว่าคุณต้องการอะไรเนี่ยบางครั้งเราสามารถแบ่งสิ่งที่เราต้องการออกมาได้เป็น2อย่างก็คืออย่างแรกคือเราวิเคราะห์ก่อนว่าอะไรที่มันผ่านเกณฑ์อะไรที่มันใช้ได้อะไรแล้วก็อันที่สองคือว่าอะไรที่มันถ้ามันได้หลายอันเนี่ยเราอยากได้อันไหนเห็นไหมฮะอย่างเกลเชฟลี่เนี่ยมันได้หลายอันแต่มันได้ที่แบบที่ผู้ชายยิ้มโอเคไหมฮะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าอย่างอันนี้นะครับอะไรที่ใช้ได้บ้างคุณให้การจองแบบไหนที่มันคุณจะไม่โดนถล่มร้านสั้นๆมันไม่ต้องสั้นก็ได้ใช่ป่ะจะยาวก็ได้ถ้าขอปิดแป๊บนึงนะครับโทษทีนะครับแบบไหนที่ใช้ได้ครับได้ตังค์เยอะสุดอันนั้นได้ไม่ได้ไม่ใช่ได้ไม่ได้ใช่ป่ะอันนั้นคือเ
ถ้ามันได้หลายอันคุณอยากได้อันไหนใช่ไหมฮะคุณต้องการอะไรครับอันที่มันไม่ทับกันใช่ไหมฮะคุณต้องการได้เซตของคู่ลำดับโอเคไหมฮะซึ่งเวลาเขียนในเส้นจำนวนแล้วเนี่ยไม่ทับกันนี่คือสิ่งที่คุณต้องการโอเคไหมฮะทีนี้ในบรรดาสิ่งที่มันคุณผอพวกเนี้ยเป็นคำตอบที่เป็นไปได้หมดเลยตอบอันไหนก็ได้แต่มันมีบางอันดีบ้างบางอันไม่ดีบ้างโอเคไหมฮะในบรรดาต่างๆเนี่ยคุณคิดว่าไหนดีสุดที่เมื่อกี้คุณบอกก็คือว่าได้เงินเยอะสุดเห็นไหมฮะแต่ในที่นี้ได้เงินเยอะสุดแต่เนื่องจากเวลาจองห้องแล้วทุกอันมันมีราคาเท่ากันหมดได้เงินเยอะสุดก็คือของคุณก็คือว่าถ้าเราคุณบอกได้เงินเยอะสุดก็ได้แต่ว่าปัญหาคุณก็จะไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเท่าที่ควรเนื่องจากการได้เงินเยอะสุดมันไม่เกี่ยวมากนะใช่ไหมฮะมันเกี่ยวว่าคุณต้องการได้จำนวนคู่ลำดับที่เยอะที่สุดพอจำนวนเยอะสุดเนื่องจากทุกห้องมันราคาเท่ากันหมดทุกช่วงราคาเท่ากันหมดเนี่ยนะฮะคุณก็จะได้เงินเยอะสุดมาเองเพราะฉะนั้นเราเป้าหมายของปัญหานี้นะครับนี่คือปัญหาเราละปัญหานี้ชื่อว่า interval scheduling นะฮะการอะไรวะ scheduling คือการการscheduling scheduling แปลว่าอะไรวะการจัดตารางโอเค interval ก็คือนะครับคืออะไรที่อย่าง intervalinterval scheduling ก็คือคุณมีเซตของ interval มานะครับต้องการหา subset ของ interval ที่ไม่ตัดกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขนาดของ subset ก็คือจำนวนสมาชิกใน subset นั้นนะครับเห็นไหมฮะอ่ะนี่คือปัญหาแรกของเรานะครับปัญหานี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเรียนในบทที่4นะครับมันจะมีเทคนิคที่เขาเรียกว่าอัลกอริทึมแบบละโมบนะจริงผมชอบใช้คำว่าตะกะตะกรามมากกว่าเพราะมันดูได้อารมณ์มากนะครับก็เขาเรียกว่า greedy อัลกอริทึมซึ่งทำแบบนี้เองก็คือว่าคุณเอาพวกนี้มาดูนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขบางอย่างว่าจะเลือกให้ใครแล้วคุณก็เลือกเรื่อยๆไปตามเงื่อนไขเลยแบบง่ายมากไล่แบบเราก็ได้คำตอบที่ดีที่สุดออกมาเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกอัลกอริทึมกลุ่มนี้เนี่ยเวลาเราเรียนเราจะเรียกว่าเป็น greedy อัลกอริทึม greedy ก็แปลว่าได้แล้วครับตะกัดตะกรามนะครับชูชกนะครับอัลกอริทึมชูชกโอเคอันนี้เป็นอันแรกนะครับทีนี้เมื่อกี้มันมีคนบอกเราผมก็บอกว่าโอเคแต่ละห้องมันเท่ากันหมดใช่ไหมฮะทีนี้บังเอิญสมมติว่าเราต้องการทำให้ปัญหานี้มันไงนะครับเป็นปัญหาทั่วไปมากขึ้นก็คือว่าเปิดขอบเขตให้มันมากขึ้นนะครับผมเปิดขอบเขตยังไงได้บ้างผมอาจจะบอกอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือว่าอ่ะคนนี้เป็นเมมเบอร์นะครับ30บาทพอโอเคนะฮะคนนี้มันมาเราว่าร้านเมื่อคราวที่แล้วไม่อยากมาอีกมาถึงปุ๊บ 30,000 เลยร้องชั่วโมงนึงก็ 30,000 ไปเลยนะฮะคนนี้โอ้ร้องเสียงดีไว้อยากฟังอ่ะเอาไว้300แล้วกันลดให้200เพราะฉะนั้นในแต่ละการจองแต่ละอันก็จะมีเงินมาแปะด้วยว่าแต่ละอันเนี่ยได้ตังค์กี่บาทเห็นไหมฮะคราวนี้เป้าหมายของเราเป็นไงครับปัญหาของเราก็จะเปลี่ยนไปก็คือว่าแทนที่มีแค่นี้เราก็มีนี่เพิ่มมานะฮะเป็นเงินที่คุณจะได้นะฮะทีนี้แต่ละอินเทอร์วัลเนี่ยนะครับแต่ละช่วงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นช่วงเปล่าแล้วมันมีน้ำหนักติดมาด้วยเห็นไหมฮะทีนี้เป้าหมายของเราคืออะไรครับสังเกตว่าปัญหาเราเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับผมเพิ่มเข้าไปนิดเดียวเองปัญหาเปลี่ยนแล้วแต่มีบางอย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนมีอย่างหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนครับเมื่อกี้ผมบอกอะไรคุณอยากได้อะไรใช่ไหมฮะเราดู2อย่างอย่างแรกคืออะไรที่เป็นไปได้เห็นไหมฮะและอะไรที่เลือกที่เป็นไปได้เอาอันไหนมากที่สุดใช่ไหมฮะอะไรไม่เปลี่ยนครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าเราอยากได้อินเทอร์วัลที่ไม่อินเตอร์เซ็กกันเหมือนเดิมเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้ามันมีหลายๆตัวคุณจะเลือกอันไหนครับคราวนี้เป็นอย่างที่เพื่อนคุณบอกแล้วคือเราไม่ได้เลือกจำนวนอินเทอร์วัลแล้วแต่เราเลือกผลรวมของมูลค่าของอินเทอร์วัลเหล่านั้นที่มันมีรวมกันเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นปัญหานี้เราจะเรียกว่าเป็น weighted interval scheduling นะ weighted interval scheduling ก็คือว่ามีน้ำหนักมาด้วยนะทีนี้ปัญหาเป็นแบบนี้ปุ๊บเทคนิคเก่าของเราที่ใช้ greedy เนี่ยนะครับใช้ไม่มีใครรู้ว่าจะทำยังไงให้มันใช้ได้นะฮะยังไม่มีใครนึกกฎที่มัน work ออก
เราก็จะมีเทคนิคอีกอันหนึ่งซึ่งเราเรียกว่านะครับไดนามิกโปรแกรมมิ่งนะครับที่ใช้มาแก้ปัญหานี้ได้นะซึ่งเราก็จะเรียนเป็นบทถัดไปโอเคไหมฮะไดนามิกโปรแกรมมิ่งก็ชื่อก็บอกครับเป็นไดนามิกเป็นโปรแกรมมิ่งเอ๊ะแปลว่าอะไรวะคุณน่าจะเรียนไดนามิกมาแล้วเนาะน่าจะรู้คุณก็เรียนโปรแกรมมิ่งมาแล้วน่าจะรู้รวมกันก็กลายเป็นการโปรแกรมเชิงพลวัตก็ไม่ได้ไปให้ความหมายอะไรอยู่ดีไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไม่เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งไม่เกี่ยวกับไดนามิกเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าไดนามิกโปรแกรมมิ่งโอเคไหมฮะอ่ะทีนี้2อันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างปัญหา2อันแรกครับปัญหาที่3เนี่ยนะครับเราจะค่อยๆไถไปเรื่อยๆให้มันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมฮะปัญหาที่3เนี่ยมันจะกลับมาย้อนกลับมาใกล้เคียงกับปัญหาแรกที่เราปัญหาที่0ที่เราพูดถึงก็คือปัญหาของการจับคู่แบบอะไรนะฮะ stable โอเคมั้ยฮะทีนี้ก่อนจะพูดปัญหา formulate ปัญหานี้ออกมาได้เนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่ากราฟโอเคมั้ยฮะอ่ะเรียน discrete มาได้เรียนกราฟหรือเปล่าถึงหรือเปล่ารู้จักกราฟมั้ยใครรู้จักกราฟยกมือเรียนป่ะมีกลมๆขีดๆเยี่ยมนะครับกราฟคืออะไรครับถ้าเอาง่ายๆเราจะไปเรียนกันแบบเลือดศาสตร์เราจะเรียนกันแบบสนุกสนานในบทที่3นะฮะว่ากราฟมันมีคุณสมบัติมีแบบยังไงบ้างเอามาวิเคราะห์ได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับพูดอะไรเกี่ยวกับมันได้บ้างแต่ว่าวันนี้เรารู้จักกราฟเป็นแค่นี้ก็พอก็คือว่านะครับกราฟก็คือจริงๆแล้วกราฟเนี่ยนะครับเป็นวิธีการเป็นรูปแบบในการเป็น representation แบบหนึ่งของอะไรนะครับ relation คืออะไรรู้จัก relation ไหมความสัมพันธ์คืออะไรวะความสัมพันธ์ก็คืออะไรคุณมีเซตใช่ไหมครับก็คุณก็บอกว่าอันนี้สัมพันธ์กับอันนี้อันนี้สัมพันธ์กับอันนี้ใช่ไหมครับคุณมีเซตของอยู่นะครับเป็น object นะเสร็จแล้วคุณก็บอก object นี้สัมพันธ์กับนี้ object นี้สัมพันธ์กับอันนี้นะครับคุณแสดงความคุณแสดง object ออกมาเป็นกลมๆใช่ไหมครับอะไรสัมพันธ์กับอะไรคุณก็ลากเส้นเข้าไปเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นกราฟเห็นไหมฮะไอ้ก้อนนี้กลมๆนี้นะครับอ็อบเจกต์ที่จะบอกว่าของที่เอามาสัมพันธ์กันเนี่ยเราจะเรียกว่าทีเราจะเรียกว่าโนดบางทีเราเรียกจุดยอดทีจะเรียกว่าเวอร์เท็กซ์เห็นไหมฮะเส้นที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเส้นเชื่อมนะครับมันเชื่อมกันใช้เชื่อมกันเราก็เรียกเส้นเชื่อมนะครับหรือจะเรียกว่าเอชภาษาอังกฤษเรียกว่าเอชนะครับถ้าบางทีเส้นเชื่อมบางทีอย่างนี้คือสัมพันธ์กันแบบสัมพันธ์กันนะครับคนนี้สัมพันธ์กับคนนี้แต่อย่างบางทีเราต้องการจะระบุทิศทางของความสัมพันธ์เช่นคนนี้เป็นนี่คนนี้อย่างนี้นะฮะเราก็อาจจะใส่ลูกศรเข้าไปได้เพื่อระบุแต่ว่าบางทีเราก็จะไม่มีนะครับเราจะไม่พูดถึงนั้นเท่าไหร่นักโอเคเพราะนั้นกราฟจริงๆแล้วคือความสัมพันธ์นั่นเองไม่มีอะไรมากโอเคทีนี้ให้ได้ถึงปัญหานี้ครับตอนแรกเราพูดถึงstable matching ใช่ไหมครับเราบอกว่าโอเคเรามีผู้ชาย n คนมีผู้หญิงเอ็นคนเกิดอะไรขึ้นมันคงไฮเบอร์เนตไปแล้วนะครับแบตหมดนะครับผู้ชายเอ็นคนผู้หญิงเอ็นคนเสร็จแล้วทุกคนจับคู่กันได้หมดใช่ไหมครับเห็นว่าสังเกตว่าจับคู่แบบไหนก็ได้มันก็ยังไงนะครับก็เป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์หมดแต่ว่าบางอันก็สเตเบิลบางอันก็ไม่สเตเบิลเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราใส่เงื่อนไขเพิ่มเข้าไปว่าโอเคผู้ชายบางคนจะไม่เลือกผู้หญิงบางคนเลยผู้หญิงบางคนจะไม่เลือกผู้ชายบางคนเลยทีนี้เราจะแสดงออกมาได้ไงว่าใครเลือกใครบ้างใครไม่เลือกใครบ้างเห็นไหมฮะวิธีการนี้ที่คุณแสดงออกมาได้เนี่ยก็คือวาดออกมาเป็นกราฟเห็นไหมฮะวาดยังไงทีนี้เอา stable matching ทิ้งไปก่อนแล้วกันเรานึกถึงอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะที่น่าจะอธิบายง่ายกว่าก็คือเรื่องของการทำงานแล้วกันนะครับสมมุติว่าคุณจะจัดคุณจะจัดอะไรบ้างคุณก็คงจะจัดไปหลายอย่างนะไม่ต้องแบ่งงานอันนี้คุณคงจะจัดได้แต่ว่ามุกคุณจะจัดอะไรดีไม่รู้คุณจะจัดอะไรสักอย่างคุณก็มีคนอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าจัดอะไรกันนะครับจัดเกมไล่ตีหัวจานอะไรเงี้ยครับก็ลงวิดีโอไปแล้วไม่เป็นไรครับคุณจะจัดเกมไล่เอาของขวัญให้อาจารย์แล้วกันนะครับคุณก็จะมีเซตของนักเรียนอยู่นะครับที่เป็นนักเรียนแล้วคุณก็มีเซตของอาจารย์นะครับปรากฏว่านักเรียนบางคนก็อยากเอาของมาให้อาจารย์บางคนนะครับ
อะไรเงี้ยละกันสมมุติว่านักเรียนคนนี้บอกว่าเอ้ยเอาของมาให้อาจารย์คนนี้ได้นะครับนักเรียนคนนี้ก็บอกว่าเอออยากให้เอาคนนี้ได้ให้คนนี้ได้เพราะรู้จักอะไรเงี้ยเคยเรียนด้วยเห็นมั้ยฮะคนนี้อาจจะบอกเออให้คนนี้ได้คนนี้บอกให้คนนี้ได้คนนี้บอกให้คนนี้ได้เหมือนกันให้คนนั้นได้คุณก็มาลากเป็นแบบนี้โอเคใครให้ใครได้สร้างความสัมพันธ์ออกมาสังเกตว่านักเรียนไม่อยากจะเอาของให้นักเรียนนั่นเองโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นข้างนี้ไม่มีใครถึงไม่มีเอาใครเอาของให้กันโอเคไหมฮะอาจารย์ก็ขี้เกียจไม่เอาของให้กันอยู่แล้วนะฮะก็ไม่มีเส้นเชื่อมถึงกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นกราฟแบบหนึ่งนะที่เราเรียกว่านะกราฟรูปแบบหนึ่งซึ่งคุณสามารถแบ่งเซตของโนดออกมาได้เป็น2กลุ่มเสร็จแล้วไม่มีเอ็นไม่มีเส้นเชื่อมระหว่างโนดในกลุ่มเดียวกันนะฮะกราฟแบบนี้เราเรียกว่าไบพาร์ไทกราฟไบพาร์ไทกราฟทำไมครับชื่อมันขำๆไบพาร์ไทเจ๋งว่ะเออดีครับผมจะจำไว้ใช้ต่อไปกราฟไบพาร์ไทโอ้เจ๋งมากนะครับโอเคทีนี้คุณต้องการได้อะไรครับคุณต้องการได้นึกถึงเมื่อกี้นะครับผู้ชายจับคู่ผู้หญิงใช่ไหมฮะก็คือต้องการจับคู่นักเรียนกับอาจารย์เห็นไหมฮะทีนี้บางคนก็จับคู่กันได้บางคนก็จับคู่ไม่ได้เพราะนั้นเป้าหมายคุณคือไม่ต้องการให้จับคู่แล้วอาจารย์นักเรียนไม่หย่าร้างกันเพราะว่านั่นแหละครับมันไม่ใช่เรื่องพนันนะครับติดคุกนะครับอย่าลืมนะครับติดคุกนะครับอาจารย์ติดคุกนะครับทีนี้นะครับถ้าคุณต้องการอะไรเอ่ยคุณต้องการจะเอาแค่ว่าเนี่ยให้อยากเอาของให้อาจารย์ได้มากชิ้นที่สุดโอเคไหมฮะก็คือเราต้องการได้เหมือนเดิมก็คือนักเรียน1คนเอาของให้อาจารย์1คนเอาแค่นั้นพอนะครับงั้นก็อาจจะได้แบบนี้อ่ะคนนี้เอาให้คนนี้คนนี้ให้คนนี้เห็นไหมคุณอยากได้ perfect match เอาเชือกหมดได้แค่นี้เองจับเป็นมั่วๆได้แค่นี้นะครับก็มีอาจารย์บางคนไม่ได้ของอาจารย์บางคนได้ของหลายชิ้นไม่ใช่นักเรียนบางคนไม่มีโอกาสเอาของมาให้อาจารย์แต่จริงกราฟนี้ไม่มีทางมี perfect matching ครับเพราะอะไรครับอาจารย์มากกว่านักเรียนเห็นไหมฮะแต่บางครั้งเราต้องการได้เยอะสุดแต่จริงมันมีคำตอบที่ดีกว่านี้ไหมอาจจะมีก็ได้เห็นไหมฮะเช่นผมเอาคนนี้ให้คนนี้แล้วอันนี้ให้คนนี้ก็จะให้ได้เพิ่มมากขึ้นเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในปัญหานี้เนี่ยเราต้องการได้อะไรครับปัญหานี้ก็คือว่าคุณมีไบพาร์ไทกราฟนะครับต้องการเลือกเซตของเส้นเชื่อมออกมานะครับที่จุดปลายของเส้นเชื่อมนะครับไม่มีจุดปลายใดอยู่ในเส้นเชื่อมเกิน1เส้นโอเคไหมฮะนี่คือคำตอบที่เป็นไปได้โอเคไหมฮะทั้งหมดคือจับแบบนี้ก็ได้จับอีกแบบนี้ก็ได้แต่สิ่งที่คุณต้องการก็คือคำตอบแบบนี้แหละที่มีจำนวนเส้นเชื่อมเยอะที่สุดเห็นไหมฮะก็คือว่าคุณต้องการจะจับให้มันเยอะสุดเนี่ยนึกถึงอันนี้นึกถึงแบบแบ่งงานก็ได้แบ่งอะไรก็ได้คือปัญหานี้ค่อนข้างมีที่ใช้เยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยปัญหานี้เราเรียกว่านะครับมีชื่อนะครับเรียกว่า maximum bipartite matching นะครับก็คือให้กราฟมาให้ bipartite กราฟมาแล้วให้เลือกเซตของ H ที่มีจำนวนเยอะที่สุดนะครับที่เป็นแมทชิ่งเป็นแมทชิ่งก็คือว่าไม่มีจุดปลายใดๆอยู่ใน H มากกว่า1 H นะครับอันนี้คือการจับคู่ทีนี้เทคนิคที่เราพูดถึงว่า Dynamic Programming Greedy Algorithm เนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าจะมาใช้กับปัญหานี้ได้ยังไงโอเคมั้ยฮะเราก็จะต้องพัฒนาเทคนิคอื่นขึ้นมาอีกเพื่อที่จะฟัดไก่ตัวนี้นะฮะเทคนิคที่เราใช้ก็คือแทนที่เราจะเริ่มจากเราจะหาคำตอบที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเราหาตรงๆไม่ได้เราหาตัวอย่างนี้ครับก็คือว่าเราจะค่อยๆอันนี้ก็เป็นคำตอบหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดโอเคไหมครับอัลกอริทึมเราจะเริ่มจากคำตอบที่เป็นไปได้มาหนึ่งอันเสร็จแล้วก็ค่อยๆทำให้มันดีขึ้นคือว่ามาดูว่าเอ้ยเพิ่มเข้าไปอีกได้ไหมอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยผมที่ดีแล้วผมทำอย่างนี้ได้ผมเติมเอทนี้เข้าไปเสร็จแล้วเฮ้ยผิดไม่ได้ทนผมใส่คนนี้เข้าไปจริง
สร็จแล้วคนนี้ใช่ไหมครับจับคู่เกินใช่ไหมครับก็เอาคนนี้ออกไปแต่เอาไปให้คนนี้แทนเอาเอกเทสจริงๆเห็นไหมฮะสังเกตว่าผมจับคู่เพิ่มได้ขึ้นอีกหนึ่งคนเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเรามีวิธีการที่จะเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆจนทั้งได้คำตอบที่ดีที่สุดเทคนิคพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ในอัลกอริทึมในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นอัลกอริทึมที่เกี่ยวกับโฟลว์การไหลนะซึ่งเราก็จะไปเรียนในบทที่เรียกว่าแม็กซิมัมโฟลว์นะฮะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหานี้ได้โอเคไหมครับแล้วเรามีเทคนิคคร่าวๆนะครับที่คุณอาจจะได้ยินชื่อนิดนึงก็คือ Greedy Dynamic Programming Flow นะครับทีนี้เราจะแนะนำปัญหาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาเรียกว่าอะไรดีเป็นพ่อของปัญหานี้ปัญหานี้เป็นพ่อของอีกหลายๆปัญหาเต็มไปหมดเลยเป็นปัญหาที่ยากมากแต่อธิบายง่ายมากนะครับปัญหานี้ชื่อว่า Independent SetIndependent set เป็นยังไงนะครับเราอธิบายได้ด้วยกราฟเช่นเดียวกันนะครับนะเราอธิบายได้ด้วยกราฟในปัญหา Independent set เนี่ยนะครับเรามีกราฟมาให้1อันนี่แล้วกันนะครับมีกราฟมาให้1อันนะครับเราจะกล่าวว่านะครับเราจะกล่าวว่าสับเซตของโนดนะครับเราจะเรียก i นะครับสับเซตของมีกราฟเวลาพูดถึงกราฟเนี่ยนะครับเราก็จะระบุคู่ลำดับ2อันอันนึงคือเซตของโนดอีกอันนึงคือเซตของ n ถ้าเรามองกลับไปเป็น relation ก็คือนี่อะไรครับนี่คือเซตของ element ที่เราพูดถึง e คือ relation บนเซตนั้นนะครับเราจะกล่าวว่านะครับกล่าวว่านะครับ e ที่เป็นสับเซตของ v นะครับเป็นเซตอิสระนะครับนะครับ independent set independent แปลว่าอิสระหรือเปล่าไม่ใช่ดีกว่าเซต independent อิสระโอเคได้เซตอิสระคือมันมีคำหลายคำซึ่งมันแปลว่าอิสระเหมือนกันหมด freeแล้ว independent ซึ่งจริงๆมันไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับ S เป็นเซตอิสระถ้าครับi เป็นสับเซตของ v เป็นเซตอิสระนะครับถ้าทุกคู่ของโนด u กับ v ที่อยู่ใน i นะครับไม่มีเส้นเชื่อมถึงกันเช่นอะไรครับสมมุติว่าเซตของผมมีโนดนี้กับโนดนี้อยู่อันนี้เป็นอินดิเพนเดนต์เซตไม่มีเส้นเชื่อมถึงกันเห็นไหมฮะทีนี้ใส่อันนี้เข้าไปเป็นครับยังเป็นอินดิเพนเดนต์เซตอยู่ไหมเป็นไหมเป็นใส่อันนี้เข้าไปยังเป็นอยู่ไหมครับเป็นใส่นี้เข้าไปล่ะโอ้ไม่ได้แล้วไม่เป็นแล้วเข้าไหมครับเพราะว่ามี2อันอย่างน้อย2โนดนี้มีอยู่ในเซตมีเซตเชื่อมถึงกันเห็นมั้ยฮะนี่คือไม่อินดิเพนเดนต์โอเคมั้ยฮะปัญหาอินดิเพนเดนต์เซตถามง่ายๆแบบนี้ครับให้กราฟมามันมีได้หลายเวอร์ชันปัญหานี้เอาเวอร์ชันที่เห็นภาพโพสต์ที่สุดก่อนแล้วกันให้กราฟมาให้หาอินดิเพนเดนต์เซตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโอเคมั้ยฮะหาอินดิเพนเดนต์เซตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถ้าเรามองกลับไปว่าเราต้องการอะไรนะครับกลับไปเหมือนที่ผมบอกคุณอย่างแรกคือว่าอะไรคือคำตอบที่เป็นไปได้คำตอบไม่ได้คือ independent set อะไรก็ได้โนดเดียวโนดมาโนดนึงก็เป็น independent set ใช่ไหมฮะเอาโนดมาโนดนึงก็เป็น independent set เอามา2โนดอาจจะไม่เป็นละโอเคไหมฮะแต่คุณไม่ต้องการแค่นั้นคุณต้องการให้ independent set ที่มีจำนวนโนดเยอะที่สุดโอเคไหมฮะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เราเรียกว่าเป็น optimization problem คือว่าเป็นไอตัวที่ต้องการหาอะไรที่มันที่สุดนี่แหละโอเคไหมฮะทีนี้ทำไมผมบอกว่ามันเป็นพ่อของปัญหานี้แล้วก็เป็นพ่อของปัญหานี้ถ้าเรามาดูวันนี้นะครับเราสามารถมองปัญหานี้ที่ไม่มีเวทนะครับ interval scheduling เนี่ยเราสามารถมองให้มันกลายเป็น independent set ได้มองยังไงเอ่ย
มองไงเอ่ยอินดิเพนเดนต์เซตต้องการหาเซตของโนดที่เยอะที่สุดใช่ไหมครับที่ไม่มีเอ็ดถึงกันใช่ไหมครับส่วนอันนี้เราต้องการหาอินเทอร์วอลที่เซตของอินเทอร์วอลที่เยอะที่สุดที่ไม่ตัดกันใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามามองไปในนี้ทำยังไงครับเราทำไงครับจากอินเทอร์วอลหนึ่งอันใช่ไหมครับเรามองให้มันเป็นโนดซะถึงแม้มันจะเป็นเส้นๆเรามองให้มันกลมๆซะโอเคไหมฮะเสร็จแล้วอินเทอร์วอลไหนตัดกับอินเทอร์วอลไหนโอเคไหมฮะสมมติอินเทอร์วอลหนึ่งกับตัดกับอินเทอร์วอลที่7โนดที่1กับโนดที่7เราก็ลากเส้นถึงกันเห็นไหมครับเพื่อบังคับว่าเฮ้ยอย่าเลือกมันคู่กันนะโอเคไหมครับเพราะนั้นจากปัญหานี้ interval scheduling คุณสามารถแปลให้มันเป็น independent set ได้ maximum independent set ได้เห็นไหมครับเอ๊ะแปลว่าอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูทีว่าแปลว่าอะไรแล้วใบพาไทย maximum ใบพาไทย matching มองให้เป็น independent set ได้ไหมอันนี้ยากขึ้นนิดนึงทำไงครับในนี้คุณต้องการได้อะไรที่มันเยอะสุดครับเราวาดรูปให้ดูดีกว่าสมมติคุณมีปัญหาแบบนี้เอาเล็งๆแล้วกันนะครับ1 2โอเคไหมฮะแล้วจะเขียนให้เป็น independent set ได้ยังไงครับคุณต้องการอะไรครับเซตของ A ใช่ไหมครับที่เยอะที่สุดโอเคไหมฮะที่อะไรครับที่มันเป็นแมทชิ่งเป็นแมทชิ่งแปลว่าอะไรครับถ้าคุณเลือกเอทนี้แล้วคุณเลือกเอทนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณเลือกเอทนี้แล้วคุณเลือกเอทนี้ไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างกราฟของเอทขึ้นมามี A B แล้วก็ C โอเคไหมฮะเสร็จแล้วเอทไหนที่มันแชร์โนดปลายด้วยกันเช่น A กับ B แชร์กันโอเคไหมฮะผมก็จะลากเส้นถึงกันโนดไหนที่มันแชร์กันผมก็จะลาก B C เป็นแบบนี้ผมก็จะได้ปัญหา independent set ที่เกิดจากอันนี้มาถ้าคุณหา maximum independent set ในนี้ก็จะได้ maximum by pattern matching ในนี้โอเคไหมฮะแต่ว่าตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่า by pattern matching maximum by pattern matching กับ interval scheduling เนี่ยสามารถแปลมาเป็นอันนี้ได้ทั้งคู่ในทางกลับกันเป็นไปได้ไหมถ้าเราแปลงอันนี้ให้เป็นอันนี้ได้หรือแปลงอันนี้ให้เป็นอันนี้ได้เอ๊ะเราก็สามารถแปลงอันนี้ให้มันกลายเป็นอันนี้ให้มันกลายเป็นอันนี้ได้ด้วยเนาะเอ๊ะหรืองงๆแปลงอันนี้ให้เป็นอันนี้แล้วกลายมาเป็นอันนี้ได้เอ๊ะปัญหาก็ง่ายลงสิเห็นมั้ยฮะความเศร้าก็คือนะครับ2อันนั้นน่ะมันแปลงมาเป็นอันนี้ได้เห็นมั้ยฮะแล้วไม่ใช่แค่2ปัญหาเลยนะฮะปัญหาอีกบานไทยในโลกเป็น100ปัญหาเลยก็มาแปลงเป็นอันนี้ได้เห็นมั้ยฮะแต่ว่าอันนี้มันแปลงกลับไปเป็นไอ้พวกนั้นที่มันง่ายๆไม่ได้เพราะนี่มันยากจัดเห็นไหมฮะยากจัดยากจัดในที่นี้เป็นยังไงครับอันนี้ก็เป็นความเศร้าโศกของนักทฤษฎีคอมพิวเตอร์ระดับหนึ่งเพราะว่าเราบอกได้แค่ว่าเราไม่รู้ว่าทำไงที่จะแก้มันนะในขณะนี้เห็นไหมฮะเราบอกได้ว่าบอกได้แค่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่าจะเนี่ยแก้ปัญหานี้ให้ได้ในโพลีโนเมียลไทม์ได้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพเขามีประสิทธิภาพเนี่ยคราวหน้าจะมาพูดกันว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่แต่ว่าอันที่ให้รู้ไปก่อนว่าไม่มีใครรู้เลยว่าจะแก้มันให้มีประสิทธิภาพได้ไงนะครับแย่ไปกว่านั้นคือไม่มีใครรู้ด้วยว่าไม่มีใครสามารถบอกได้ด้วยว่ามันทำไม่ได้โอเคไหมฮะก็คือว่าไม่รู้จะทำยังไงบอกไม่ได้ด้วยว่าทำไม่ได้แต่บอกได้ว่าบอกได้แค่ว่าปัญหานี้กับปัญหาอื่นๆอีกประมาณ 12,908 ล้านปัญหาเนี่ยมันยากเท่าๆกันแต่เราไม่รู้จะแก้ไม่ได้แก้ยังไงบอกไม่ได้ด้วยว่าแก้ไม่ได้เห็นไหมฮะอันนี้คือความแข็งแกร่งอันนี้ปัญหานี้เนี่ยจัดว่าเป็นปัญหา NP complete เวอร์ชันที่เป็นมันจะมีเวอร์ชันหนึ่งที่ตอบ yes no นะฮะก็คือถามว่ามี independent set ขนาด30หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีเลขมาให้อีกตัวหนึ่งไม่ใช่ปัญหา NP complete ซึ่งเราจะเรียนต่อไปตอนท้ายวิชาละอาจจะเป็นเรื่องของปัญหายากทีนี้เราว่าปัญหานี้ยากจริงๆมันมีปัญหาอีกอันนึงซึ่งยากขึ้นไปกว่านี้อีกคนก็เชื่อกันว่ามันยากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะฮะผมก็จะอธิบายให้คุณฟังอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับ independent set จะโหดขึ้นไปขั้นนึงนะครับปัญหานี้เนี่ยก่อนจะไปไกลนะครับมันมีความเท่ของมันอีกอย่างนึงคือว่าโอเคเราเอากราฟมาให้หา independent set เนี่ยหาไม่ได้ไม่รู้จะหายังไงนะครับ
แต่ถ้าเรารู้ว่ากราฟนี้มีอินดิเพนเดนซ์ขนาด30สมมุตินะครับเราสามารถยืนยันได้ด้วยวิธีง่ายดายมากเห็นไหมฮะผมมีกราฟมาแล้วผมว่าเนี่ยกราฟนี้มีอินดิเพนเดนซ์ขนาด30ผมสามารถแสดงได้ง่ายๆโดยการเอาอินดิเพนเดนซ์เซตนั้นให้คุณดูคุณเห็นอินดิเพนเดนซ์เซตปุ๊บคุณสามารถตอบได้ว่าโอเคมันเป็นอินดิเพนเดนซ์เซตจริงๆแล้วก็มีขนาด30จริงๆโอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นปัญหานี้แม้ว่าจะแก้ยากแต่สามารถยืนยันหลักฐานคำตอบได้ง่ายโอเคมั้ยฮะคุณสามารถยืนยันได้ว่าเอ้ยโอเคเนี่ยทำได้มีคำตอบเท่านี้เท่านี้โดยการเอาคำตอบให้ดูโอเคมั้ยฮะทีนี้ลองดูอีกปัญหานึงครับปัญหานี้ชื่อว่าเดี๋ยวนะอันนี้ชื่อ maximum independent set นะครับปัญหาที่4นะครับนะปัญหาสุดท้ายนะครับปัญหานี้ชื่อว่าปัญหาร้านเกมแข่งกันเป็นยังไงครับผมจะพูดปัญหาในภาพคร่าวๆก่อนแล้วกันโอเคคุณก็มีร้านเกมอยู่หลายร้านโอเคไหมฮะมี2เจ้าแล้วกันนะครับเจ้านึงเป็นมันมีตลาดเกมมันมีบริษัทอะไรบ้างเอเชียซอฟต์ใช่เจ้าที่เป็นมียี่ห้อหรือไม่ไม่มีหรออะไรนะไม่เป็นไรครับมีเอเชียซอฟต์กับเกษตรซอฟต์แล้วกันเกษตรแม่งทำเกมมันยิ่งเลยนะครับนะโอเคก็มี2เจ้าแล้วกันนะครับร้านเกม2เจ้าเนี่ยก็พยายามจะแย่งลูกค้ากันนะครับด้วยเงินหนาทั้งคู่นะครับเกษตรมีเงินประมาณ10บาทในการลงทุนเกี่ยวกับการทำเกมแต่ว่าโอเคนะก็แย่งกันจะแย่งลูกค้ากันวิธีการแย่งลูกค้าที่ดีที่สุดคือไปตั้งร้านเกมที่มันในทำเลที่มันดีที่สุดเข้าใจมั้ยฮะเช่นไปตั้งอยู่เนี่ยคิดเนี่ยเปิดร้านเกมตรงคิดเนี่ยโอ้โหผมว่าเอเชียซอฟต์เอเชียซอฟต์เสร็จเข้าใจมั้ยฮะทีนี้เนื่องจากร้านเกมมันเป็นสิ่งมัวเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าโอเคคนบอกร้านเกมใกล้ๆกันมากก็ไม่ค่อยดีเหมือนเซเว่นใกล้กันมันก็จะเจ๊งทั้งคู่จริงๆก็ไม่นะครับเซเว่นตั้งอยู่ตรงข้ามกันก็ไม่เจ๊งโอเคแต่ว่าไม่ไรโอเคร้านเกมห้ามไม่อยากให้ตั้งใกล้กันโอเคไหมฮะเพราะนั้นทำไงครับคุณก็มีเป้าหมายก็คือว่ามีเอาใหม่ปัญหาเป็นแบบนี้มีบริษัทเกมอยู่2บริษัทโอเคไหมฮะต้องการไปเปิดร้านเกมโอเคไหมฮะเพื่อให้มันเป็นธรรมก็คือว่าจะผัดกันเปิดร้านเกมตามทำเลต่างๆทีนี้ร้านเกมเนี่ยมีกฎหมายบอกว่าร้านเกมห้ามอยู่ใกล้กันเกิน10เมตรโอเคมั้ยฮะไม่งั้นคนเล่นเกมจากร้านนี้กับคนเล่นเกมจากร้านนี้อาจจะเลิกออกมาแล้วมึนๆเดินมาชนกันได้โอเคมั้ยฮะเพราะฉะนั้นผัดกันเปิดร้านเกม2บริษัทนะครับบริษัทผัดกันเปิดร้านแต่ละตำแหน่งก็มีมูลค่าอยู่ว่าเปิดที่คิดเนี่ยได้มูลค่าเท่านี้เท่านี้เปิดที่นี่ได้มูลค่าเท่านี้นะฮะผัดกันเปิดห้ามเปิดติดกันห้ามเปิดใกล้กันโอเคมั้ยฮะทีเราจะฟอร์มูเลตปัญหาออกมาให้เป็นปัญหาที่มันดูง่ายได้ยังไงเราก็จะทำแบบนี้ครับเวลาเราบอกห้ามเปิดใกล้กันเป็นไงครับนึกถึงอะไรนะครับคุณมี2ที่ใช่ไหมครับมีที่ก่อนมีตำแหน่งทำเลที่เปิดได้ก็เป็นกลมๆกลมๆไปเป็นโนดไปเห็นไหมครับเปิดตรงนี้แล้วห้ามเปิดตรงนี้ก็ลากเสร็จออกไปลากเส้นเข้าไปนะครับห้ามเปิดโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถฟอร์มูเลททำเลกับความใกล้กันของทำเลออกมากลายเป็นกราฟเห็นไหมฮะทำเลต่างๆทำเลไหนใกล้กันก็ลากเส้นเข้าไปเห็นไหมครับมูลค่าของทำเลทำไงครับเอาก็ใส่ค่าเข้าไปอันนี้เปิดตรงนี้ได้5บาทเปิดตรงนี้ได้10บาทเปิดที่คิดได้10,000เปิดแถวแยกเกษตรสมมติว่าตรงนี้เป็นโซนแยกเกษตรก็ได้พันหนึ่งหมื่นหนึ่งสองพันเลยนะครับเป็นโซนก็มีมูลค่าอยู่ในที่โนดนะครับอ่ะแล้วอะไรอีกครับถ้าเกิดบริษัทเดียวเปิดถ้ามีบริษัทเดียวใช่ไหมฮะเปิดให้ได้มูลค่าเยอะสุดก็จะกลายเป็นเวสเต็ดแม็กซิมัมเวสเต็ดอินดิเพนเดนซ์เซตไปเพราะเปิดบริษัทเดียวโอเคไหมฮะถ้ามี2บริษัทผัดกันเปิดอีกต่างหากทำไงครับโอ้ปัญหาว่าจะค่อนข้างยากมากมันยากถึงขนาดที่ว่าสมมติว่าผมอยากจะถามนี้ครับเพราะว่าพอมี2บริษัทปุ๊บมันมีการแข่งกันเราจะพูดถึงกิจกรรมอันนี้ในระดับการเล่นเกมก็คือผัดกันเล่นเกมโอเคมั้ยฮะคือเปิดร้านเกมแล้วยังเล่นเกมอีกนะฮะก็คือบริษัท AG Soft เปิดก่อนตามด้วยเกษตรตามด้วย AG Soft ผัดกันเปิดทีนี้คำถามก็คือว่ามันมีกลยุทธ์ของเกษตรมั้ยที่จะรับประกันว่าคุณเปิดแล้วคุณได้มูลค่าอย่างน้อย30บาท
เห็นไหมฮะนี่คือคำถามเห็นไหมฮะคือว่ามีร้านเกมอ่ะนะฮะแล้วก็ผัดกันเปิดบ้างถามว่าเปิดแล้วเนี่ยมีกลยุทธ์ไหมที่จะรับประกันว่าคุณเปิดแล้วคุณได้กำไรอย่างน้อยเท่านี้นะฮะทีนี้ถามว่ามันยากกว่านี้นะครับทำไมมันยากกว่านี้มันยากกว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะมันยากกว่าไม่ใช่ละมันยากกว่าเพราะว่าสมมุติว่าคุณรู้ว่าคุณทำได้ถามว่าคุณจะบอกได้ไงว่าเนี่ยทำได้นะเปิดได้แน่นอนได้กำไรอย่างน้อย30คือความยากมันยากกว่าถึงขั้นที่เนี่ยว่าถึงแม้จะมีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะฮะคือมีถึงแม้จะมีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นี่เราไม่เกี่ยวนะครับคำตอบว่าใช่คุณก็ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาได้โดยง่ายว่ามันทำได้จริงๆโอเคไหมฮะมันยากขึ้นไประดับนั้นคุณอาจจะไม่มองภาพไม่ออกแต่ว่าปัญหานี้นะครับมันเป็นปัญหาที่กลุ่มที่เราเรียกว่าใหญ่ขึ้นอีกเราเรียกว่า P space ปัญหาที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ยากที่สุดในนั้นนะครับเพราะนั้นมันอยู่ในกลุ่ม P space complete ซึ่งถ้ามีเวลาและความมาวันถึงขั้นเราจะสอนถึงเราจะได้มาสัมผัสปัญหาซาดิสสุดขั้วนี้สังเกตว่ามันมีความคล้ายๆกันอันนี้มันก็ห้ามติดกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็ห้ามติดกันอันนี้ก็ห้ามติดกันอันนี้ก็ห้ามติดกันให้ปัญหาก็ห้ามชนกันหมดเลยแต่สังเกตว่าเพิ่มเงื่อนไขนิดเพิ่มเงื่อนไขหน่อยทำนู่นนิดทำนี่หน่อยทำนู่นนิดปัญหายากขึ้นเรื่อยๆตักเทคนิคใช้ที่ใช้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น5อันเนี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆว่าเป็นโรดแมปที่เราจะใช้ในการศึกษาวิชานี้นะเราจะค่อยๆไล่ไปเนี่ยเทคนิคง่ายๆ greedy ได้อ่ะ greedy ไม่ได้อ่ะไดนามิกโปรแกรมมิ่งนี่โปรแกรมมิ่งไม่ได้อ่ะโอเคไปอะไรก็ว่าไปทำไปเรื่อยจนเอ้ยเจอปัญหายากจัดแก้ไม่ได้ทำไงอ้อประมาณคำตอบสิโอเคไหมฮะแล้วสุดท้ายท่านี้อ่ะแก้ไม่ได้ประมาณก็ไม่ไหวก็คือเลือดไปเพราะว่าก็แก้ไม่ได้วะโอเคไหมฮะเพราะนั้นก็คิดว่า5นี้น่าจะพอเห็นภาพส่วนพูดว่าเกลเชฟลี่ให้ผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดกับผู้หญิงดีที่สุดกับผู้ชายเนี่ยก็ลองไปมีหนังสือก็ลองไปอ่านดูนะฮะคิดว่าเราคงจะไม่พูดถึงเรื่องมากเท่าไหร่นะคงไม่พูดถึงแล้วล่ะโอเคไหมฮะทีนี้การบ้านอย่าลืมครับอยู่บนเว็บนะครับจะอยู่บนเว็บนะครับภายในเที่ยงนี้หรือไม่ก็บ่ายนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้หรือไม่ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วหนังสือก็ควรจะมาภายในอาทิตย์นี้ก็ไปเช็คที่พี่ป้อมได้นะครับก็วันนี้เอาไว้แค่นี้มีใครมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับโอเคขอบคุณมากครับOh, what's the last one?